สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้ครูมีก็อดซิลล่ามาฝากอนุบาล1 2 3ครับจากดินน้ำมันเพียงก้อนเดียวนะครับก็อดซิลล่าตัวนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนทำก็อดซิลล่าตัวนี้ให้เด็กๆดูหลบเลยครับเดี๋ยวจะพ่นไฟใส่แล้วเด็กครับนี่คือก็อดซิลล่าที่ครูทำจากดินน้ำมันนะครับเด็กๆครับลองทำเล่นดูนะครับอย่าลืมว่าดินน้ำมันจะช่วยให้เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเห็นไหมครับดินน้ำมันจะมีช่วยให้เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วที่สำคัญที่สุดเมื่อดินน้ำมันเราเล่นดินน้ำมันบ่อยๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็จะแข็งแรงเราก็จะไปเขียนหนังสือได้สวยนะครับแล้วก็เขียนหนังสือได้เร็วขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองครับการเล่นดินน้ำมันสำคัญมากๆสำหรับเด็กเล็กนะครับลองให้เขาเล่นดินน้ำมันบ่อยๆทุกวันทุกวันนวดดินนวดดินนวดดินนะครับแล้วอย่างน้อยๆแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะช่วยให้พวกเขาเขียนได้เร็วขึ้นนอกจากดินน้ำมันแล้วมีดินเบามีดินญี่ปุ่นมีดินเกาหลีนะครับโอเคนะครับนี่คือสำหรับคนที่เล่นไม่ได้หรือไม่ชอบเล่นดินน้ำมันก็ไปเล่นดินเบาหรือว่าดินเกาหลีนะครับมีขายเยอะแยะครับไม่แพงด้วยถุงละเป็นชุดเป็นชุดนะครับลองซื้อมาเล่นดูแต่สำคัญเด็กๆต้องเล่นดินน้ำมันครับหรือไม่ก็เล่นดินอะไรอย่างหนึ่งนะครับแป้งโดก็ได้ถ้าทำแป้งโดเป็นก็ทำแป้งโดกันนะครับมีคลิปสอนเยอะแยะในอินเทอร์เน็ตนะครับลองทำดูครับที่สำคัญที่ผมบอกวันนี้ที่มาสอนวันนี้ก็คือว่าจะเน้นย้ำว่าเด็กๆต้องเล่นดินน้ำมันหรือว่าต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปั้นเพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กบนนิ้วนี่จะได้ใช้งานนะครับพอทำงานได้นะครับเด็กก็จะเขียนได้แล้วจะเก่งขึ้นได้เร็วขึ้นจะเขียนได้เร็วขึ้นเด็กบางคนที่เขาควบคุมไม่ได้ระบายสีไม่อยู่ในกรอบไม่อยู่ในเขตพื้นที่ไม่อยู่ในที่เรากำหนดไว้เพราะเขาควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้นะครับเพราะนั้นกล้ามเนื้อเขายังไม่แข็งแรงเราต้องฝึกครับฝึกให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อของตัวเองให้ได้ครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าหลักสูตรไหนวิชาแรกของเด็กๆก็คือวิชาการศิลปะปั้นดินน้ำมันระบายสีต่างๆนานาเพื่ออะไรครับเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อมันเล็กเด็กหลายคนที่ข้อมือแข็งแรงแล้วก็จะเขียนได้เร็วขึ้นลากเส้นได้ตรงนั่นแหละครับที่มีเส้นประให้พวกเราได้ใช้กันได้เขียนกันเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ครูทำก็อดซิลล่าให้พวกเราดูกันเลยเอาละครับเด็กๆครับเรามาปั้นก็อดซิลล่ากันด้วยดินน้ำมันก้อนใหญ่ๆแบบนี้1ก้อนเด็กครับก่อนอื่นเราต้องนวดดินน้ำมันก่อนผู้ปกครองครับการนวดดินน้ำมันเนี่ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อมือเด็กๆแข็งแรงนะครับผมพูดอยู่บ่อยๆเวลาสอนดินน้ำมันว่ามีประโยชน์ขนาดไหนเด็กครับดูนะครับดินน้ำมันของครูเป็นสีเดียวแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้แยกสีไว้ถ้าเด็กๆจะแยกสีก็ได้ก็อดซิลล่าตัวใหญ่ๆ1ตัวนะครับก็อดซิลล่าตัวใหญ่1ตัวเอาละครับเรามาเริ่มต้นเราทำเด็กครับขั้นแรกครูสร้างหางมันก่อนสร้างหางมันก่อนครับบีบปั๊บบีบไปเรื่อยๆบีบออกไปบีบออกไปเอาอย่างนี้ก่อนให้ได้แบบนี้ก่อนแล้วกูจะสร้างหัวมันก่อนครับทำส่วนใหญ่ๆก่อนครับใช้ลักษณะของการบีบอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับได้รูปทรงแล้วนะครับเกือบจะได้รูปทรงของก็อดซิลล่าแล้วนะครับดูทั้งสองด้านบีบออกไปได้หัวได้ตัวแล้วนะครับต่อไปแล้วครับกูจะสร้างขาของมันแล้วครับเด็กๆหยิกออกมาหยิกดินน้ำมันออกมาครับสำหรับเด็กไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะครับเอาพอได้รูปร่างรูปทรงนิดหน่อยก็พอนะครับได้รูปร่างรูปทรงนิดหน่อยก็พอก็อดซิลล่ามันถึงจะเป็นก็อดซิลล่านะครับนี่นะครับเด็กๆครับสำหรับเด็กๆประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับแล้วครูทำนี่ก็อดซิลล่าของกูดูหางครับดูหางครับดูหางดูหางชึ้งเห็นไหมครับ
เรารายละเอียดเราไม่ต้องเยอะเราเอารูปร่างรูปทรงก่อนครับเด็กๆเดี๋ยวรายละเอียดเราดีก็สามารถใส่ได้อีกทีนึงถ้าเราจะให้คอมันยืดไปอีกก็ได้ครับบีบให้มันปึ๊บหาอะไรนะครับกูจะทำปากของมันแล้วครับฟึบอันน่าเห็นไหมครับเราได้รูปทรงของก็อดซิลล่าแล้วครับคุณหยิกลูกตามันขึ้นมานิดนึงนะครับเด็กๆครับคล้ายๆก็อดซิลล่าแล้วเราทำไงครับก็อดซิลล่าจะต้องมีอะไรเป็นที่สำคัญครับนี่ปากของก็อดซิลล่านะครับอาจจะใช้ไม้ติ่มช่วยนิดนึงนะครับปากกว้างๆเลยก็อดซิลล่าของครูว้าฮ่าฮ่าฮ่านะครับเอาแล้วครับเพื่อความเป็นก็อดซิลล่าที่สวยแล้วก็อยู่เป็นตัวแล้วก็หยิกครีบหลังของมันขึ้นมาด้วยนิ้วของเราแล้วครับครีบหลังของมันสังเกตไหมครับโอ้ว้าวเห็นไหมครับใกล้เคียงก็อดซิลล่าแล้วเนี่ยเด็กๆเห็นไหมครับสามารถปั้นเล่นได้แล้วนะครับนี่คือก็อดซิลล่านะครับก็อดซิลล่าถ้าเราอยากจะให้มันละเอียดขึ้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์ช่วยแล้วครับมีเกล็ดมากมายด้วยก็อดซิลล่านะครับเพิ่มพื้นผิวบนตัวมันให้หน่อยเพิ่มพื้นผิวบนตัวมันให้หน่อยเสร็จแล้วครูจะเริ่มทำดวงตาของมันวุบสองข้างนะครับเพิ่มพื้นผิวก็อดซิลล่ามันเลยเกล็ดมันแล้วครับพื้นผิวของมันเห็นไหมครับเด็กครับนี่คือก็อดซิลล่าของเด็กๆที่เด็กๆจะทำได้โดยง่ายแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากเลยดินน้ำมันเพียงก้อนเดียวเราก็ได้ก็อดซิลล่ามา1ตัวให้ดูแบบนอนๆแบบนี้หรือเด็กสามารถจะตั้งให้มันอยู่ก็ได้นะครับตั้งให้มันอยู่ก็ได้เห็นครับก็อดซิลล่าลองดูครับเด็กๆครับมีดินน้ำมันฝึกเล่นดินน้ำมันบ่อยๆนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กจะได้แข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กจะได้แข็งแรงเห็นไหมครับนี่ขามันนั่นเองขามันนั่นเองปุ๊บตั้งอยู่ด้วยแหละนี่ครับก็อดซิลล่าของเรานะครับอย่าลืมลองทำดูนะครับโอเคครับ